คนนี้ชื่อว่าคุณเคนนะครับหรือว่าคุณสมควรเป็นชาวกาฬสินธุ์เป็นคลิปสุดท้ายที่ภรรยาดูไปก็เศร้าไปนะครับเพราะว่าตัวของคุณเคนนั้นถูกยิงเสียชีวิตกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนเช้าได้วิดีโอคอลคุยกับสามีสามีก็เล่าบอกว่าอ้าวสู้กันอีกแล้วซึ่งปกติเนี่ยสามีจะรีบหาที่หลบภัยแต่วันนั้นยังไงก็ไม่รู้สามีไม่มีท่าทีร้อนรนเลยแค่บอกเหนื่อยอยากจะนอนพักแล้วต่อมาครับเธอเห็นข่าวเธอก็เลยแชทไปบอกสามีบอกดูแลตัวเองด้วยปรากฏส่งข้อความไปไม่ตอบข้อความจนเพื่อนสามีเนี่ยแอด Facebook เข้ามาแล้วก็แจ้งข่าวร้ายว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยบุกเข้ามาตอนที่นั่งกินข้าวกันอยู่สามีหนีไม่ทันถูกจับและถูกยิงส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยวิ่งหนีทันก็เลยรอดไปได้สาเหตุที่สามีต้องไปทำงานแน่นอนละค่ะฐานะยากจนแล้วสามีเป็นเสาหลักของบ้านด้วยสมัครไปทำงานที่ฟาร์มเกษตรอิสราเอลกับกรมการจัดหางานคือไปอย่างถูกต้องตอนแรกก็ยังทักท้วงเพราะว่าสามีอายุเยอะแล้วสามีบอกไป5 ปีเดี๋ยวก็กลับจะได้เก็บเงินมาเปิดร้านขายของกันภรรยาก็เลยยอมให้ไป